ายบายนะคนเต็มเลยค่ะตอนนี้สภาพไม่ไหวมากเลยอ่ะเจ้าหน้าที่เยอะมากๆทุกคนเพชรไม่ได้เป็นนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่องเพชรแซ่บนะคะเห็นฉากข้างหลังแบบนี้พอจะดูออกไหมคะว่าตอนนี้เพชรอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่โรงแรมกักตัวที่เมืองไทยแล้วค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถบินเข้าสู่ประเทศไทยได้นะคะเพราะฉะนั้นการกลับไทยครั้งนี้ของเพชรนะคะเพชรกลับโดยเครื่องบินไฟพิเศษค่ะที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงมันต้องตัดสินใจอย่างนี้แล้วนะคะไม่อย่างนั้นเราไม่ได้กลับบ้านเนาะค่าตั๋วเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 3,529 หยวนค่ะหรือประมาณ 16,000 บาทนะคะประมาณนะคะทุกคนประมาณบินจากคุณหมิงบินตรงมายังกรุงเทพเลยจริงๆค่ะแล้วเพชรกลับไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องย้อนกลับไปวันที่21กรกฎาคมนะคะตอนนั้นยังอยู่ที่จีนอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็รอรถไปสนามบินฝูโจฉางเล่อนะคะเพื่อที่จะบินไปคุณหมิงไฟล์ตอน 8:00 นค่ะอันนี้คือหอของเพชรนะคะเพิ่งเข้าไปอยู่แค่วันเดียวแล้วก็ออกมาเลยบ๊ายบายนะI will miss you. วาร์ปมาที่สนามบินเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินฟูโจวฉางเลออินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตอนแรกนะคะเพชรคิดว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยที่สนามบินที่จีนเนี่ยน่าจะไม่มีคนนะแต่ที่ไหนได้คนเต็มเลยค่ะบายบายนะฝูเจียนแล้วเจอกันใหม่ถึงสนามบินคุนหมิงแล้วนะคะเห็นไหมคะคนเยอะจริงๆตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนนะเนี่ยเราก็เจอเจ้าหน้าที่จากกงสุลกับคนที่จะเดินทางกับเราแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังลงทะเบียนอยู่พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ข้าวมา1กล่องแล้วก็ของว่างค่ะมีขนมเยอะแยะเลยนะคะเห็นแล้วก็รู้เลยว่าไม่อดตายแน่ๆแล้วก็มีน้ำแล้วก็หน้ากากอนามัยด้วยค่ะตอนนี้เราก็ต่อแถวเช็คอินนะคะแล้วอยากจะบอกว่าหลังจากที่เราเช็คอินเข้าไปแล้วเนี่ยหลายขั้นตอนมากๆค่ะทุกคนตรวจเอกสารต่างๆนะคะยืนยันว่าเราโอเคพร้อมจะบินไม่ได้ติดโควิดอะไรนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจแบบเคร่งครัดมากๆเลยนะคะทุกช่องเนี่ยจะต้องเติมอย่างถูกต้องนะแล้วก็เช็คทีละคนทีละคนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นภายใน14วันก่อนจะบินเนี่ยเราได้ไปเมืองไหนที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าขั้นตอนก่อนที่จะเข้าเกตนะคะก็คือใช้เวลาเยอะมากจริงๆแต่เราก็เข้าใจได้นะคะผ่านโปรเซสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเหนื่อยมากหลายขั้นตอนมากตอนนี้กำลังเดินไปที่เกตนะคะทุกคนเป็นไม่เคยรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนนั่นต้องเป็นเครื่องบินของเราแน่ๆที่นี่ทุกคนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้สภาพไม่ไหวมากเลยอ่ะซอรี่ค่ะทุกคนถึงแล้วเกตของเราแล้วก็คนที่กำลังรอกลับบ้านมากมายอันนี้เขาให้ใช้เจลล้างมือก่อนขึ้นเครื่องทุกคนเลยนะคะใกล้จะบินแล้วนะคะสังเกตเลยว่าเจ้าหน้าที่แอร์สจ๊วตต่างๆเนี่ยจะใส่ชุดคลุมหนาแน่นมากเลยนะคะซึ่งต่างจากไฟล์ตอนเช้าที่เพชรบินในประเทศจีนนะคะอันนั้นเนี่ยแอร์จะใส่แค่ผ้าปิดปากอย่างเดียวเท่านั้นเองค่ะและแล้วเราก็เดินทางถึงไทยค่ะหลังจากนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไทยได้ง่ายๆนะคะทุกคนเราก็ผ่านหลายขั้นตอนมากเลยจริงๆนะคะต้องขอโทษก่อนเลยนะคะว่าในช่วงผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆเนี่ยเพชรไม่ได้เอาภาพมาฝากเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่สะดวกทั้งเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยเนาะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเพชรจะมาเล่าให้ฟังละกันพอถึงสนามบินที่ไทยเนี่ยก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เยอะมากๆทุกคนแบบโอ้โหนึกว่ามีแฟนคลับมารอรับเราเยอะขนาดนั้นแต่ไม่ใช่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแบบทัวร์สนามบินเลยนะคะก็อ่อนใจนิดนึงเราจะผ่านอะไรบ้างวะ
พอถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราไปนั่งก่อนนะคะไปนั่งรอเนี่ยก็ไปนั่งตามจุดที่เขากำหนดให้เหมือนกันนะคะเป็นการ social distancing อย่าเข้ามาใกล้ฉันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจเอกสารของเรานะคะซึ่งเอกสารที่จะต้องใช้กลับไทยคราวนี้นะคะก็จะมีผลตรวจโควิดที่ตรวจไปก่อนหน้านี้เพชรไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็มีใบรับรองจากสถานกงสุลจากเมืองที่เราอยู่ที่จีนเนี่ยรับรองว่าเราโอเคนะเรากลับไทยได้นะด่านถัดไปนะคะก็จะไปเจอกับเจ้าหน้าที่จากกรมสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็คืออ่านจากเสื้อของคุณพี่เขานะคะพี่เจ้าหน้าที่นะคะก็จะเช็คถามเราถึงอาการต่างๆนะคะว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงไหมอย่างเช่นมีไข้ไออะไรต่างๆไหมซึ่งเพชรก็ไม่มีนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีนะคะพอเสร็จขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะไปรับกระเป๋ากันนะคะก็เจอน้องด้วยนะคะน้องก็มาทำหน้าที่เหมือนกันน่ารักก็พอรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปเราก็จะขึ้นรถทัวร์แต่ก่อนที่จะขึ้นรถทัวร์เนี่ยนะคะก็จะมีการพ่นสเปรย์ใส่กระเป๋าเดินทางของเราต่างๆด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มาขึ้นรถทัวร์ค่ะเพื่อที่จะมาที่โรงแรมกักตัวนั่นเองรถทัวร์มีทั้งหมด3คันนะคะไม่รู้เหมือนกันทำไมรถเพชรโล่งขนาดนี้นะคะคนไปไหนหมดแล้วก็จะมีรถตำรวจขี่นำด้วยนะคะรู้สึกแบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพอถึงโรงแรมนะคะฝนก็ตกต้อนรับกันเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาเคลื่อนย้ายกระเป๋าเราค่ะมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนเพชรก็อยากจะขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนจริงๆเลยนะคะตั้งแต่ตอนอยู่ที่จีนเลยจนมาถึงที่ไทยเลยนะคะต้องบอกว่าทุกคนทำงานเพื่อสาธารณะจริงๆนะคะคือมาทำงานตรงนี้ก็ว่าเสี่ยงแล้วนะแต่ว่าพี่ๆทุกคนก็คือแบบให้บริการได้ดีมากจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพอเข้ามาในโรงแรมนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงแรมเนี่ยมาต้อนรับรวมถึงพูดถึงข้อปฏิบัติต่างๆในการกักตัว14วันนะคะซึ่งทุกคนติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเพชรจะพามาดูโรงแรมกักตัวที่รัฐจัดให้เรานะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย